สวัสดีค่ะอาหารเจมังสวิรัติอร่อยง่ายๆสไตล์กัญญพัฒน์วันนี้นำเสนอเมนูแกงส้มผักบุ้งปลาเจนะคะวัตถุดิบก็มีผักบุ้งนี่นะคะนี่เป็นผักบุ้งไทยนะคะของงานนี้เยอะเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนี่คือปลาเจนะคะปลาเจนี่ก็ทำจากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกซอสและซีอิ๊วขาวนี่แกงส้มสำเร็จรูปนะคะน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็ดิฉันจะใส่กระชายลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตอนนี้น้ำที่เราต้มไว้ในหม้อเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่พริกแกงสำเร็จรูปลงไปค่ะจากนั้นก็ทำให้พริกแกงนะคะละลายในน้ำค่ะคนไปนะคะจนน้ำพริกแกงละลายนะคะใส่กระชายลงไปเลยค่ะใส่ปลาเจค่ะลงไปเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะคะนี่ใส่3ช้อนนะคะก็ใส่ซอส2ช้อนนะคะใส่ซีอิ๊ว2ช้อนน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนก็พอค่ะคนให้เข้ากันนะคะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะก็ชิมรสตามใจชอบเลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ผักบุ้งลงไปค่ะเราใส่ผักบุ้งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าผักบุ้งนั้นสุกเร็วนะคะปิดฝานะคะให้น้ำเดือดค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแกงส้มผักบุ้งปลาเจค่ะนี่นะคะแกงส้มผักบุ้งปลาเจค่ะคุณทำได้ง่ายๆเองที่บ้านนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ